สินเงาๆนี่ค่ะสินสวยๆของเฮานะคะคุณเจ้าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เหมือนเดิมนะคะพบกับแอนสาวอุดรในต่างแดนใดอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะมาแกงกะทิพัดผักกับว่ากันไปนะคะมาทำงานในครัวน้อยๆสไตล์บ้านนอกบ้านนอกกันนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เฮาสิมีบุฟเฟ่นะคะอีหยังก็เฮาสิขายบุฟเฟ่หมดจนถึงบ่าย2นะคะเวลาบุฟเฟ่ของเราสิฮอดบ่าย2ถึงสิหมดคือว่าหมดเฮาก็สิขายจนถึงบ่าย2คือบุฟเฟ่นะคะราคา98คนค่ะหลังจากบ่าย2เสร็จเฮาก็สิขายอาหารตามสั่งค่ะเพิ่นสามารถโทรมาสั่งนู่นนี่นั่นเราก็จะทำเฉพาะที่เพิ่นโทรมาสั่งนะคะหลังจากบ่าย2ค่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะคะมาดูว่าวันนี้แอนสิเฮ็ดหยังค่ะมื้อเจ้าคะมาลุยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกงกะทิไก่กันนะคะมื้อเจ้าคะเดิมค่ะพริกแกงที่เราได้คั่วไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะแกงรสสัตว์จิ๊ดจ๊าดนิดนึงนะคะวันนี้ทางฝั่งยุโรปอากาศแปรเปลี่ยนตลอดเพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะใครที่อยู่ฝั่งยุโรปค่ะคือแอนนี่อันนะแอนนี่สิเป็นคนแพ้ของง่ายที่สุดในโลกเลยค่ะแล้วกะแอนสิแพ้อาหารน้ำค่ะบางครั้งนี่แอนก็บ่เข้าใจคือกันค่ะคือถั่วลิสงนี่แอนสิกินเข้าไปนี่สิเฮ็ดให้แอนเสียงหายเลยนะคะมื้อเจ้าคะแล้วบางครั้งนี่จะขึ้นแค่เสียงนะแต่ไม่ขึ้นตานะแต่ว่าที่ขึ้นตาน่ะหมายถึงหน้าบวมตาบวมเลยนะคะเกี่ยวกับถั่วลิสงค่ะแต่ว่าหมู่บ้านนี่ได้เพ้อกินนั่นขนมที่เพิ่นมีส่วนผสมของถั่วลิสงเข้าไปนะคะมื้อเจ้าคะเฮ็ดให้แอนแพ้ค่ะแต่ไม่ได้กินเยอะพอดีกินเข้าไปปุ๊บนี่คั่นคอค่ะมื้อเจ้าคะแล้วก็ไอมากเลยค่ะดีหน่อยว่าลูกมีอาการก่อนนะคะก็เลยหยุดกินค่ะเพื่อนๆก็เลยเข้าไปอ่านอยู่ในส่วนผสมของเพิ่นนะคะงงอยู่คือกันมามันคือมีส่วนผสมของถั่วค่ะเดี๋ยวเฮามือนี่แกงของเฮาสิมีถั่วนํานะคะมาดูกันว่าแอนจะแกงยังไงให้แอนไม่ได้ชิมในถั่วโอ้ยกะซานแกงบ่ซิมในถั่วบ่ได้ก็เฮ็ดได้ดอกติเพื่อนๆที่มาอยู่ที่ยุโรปนี่จะรู้เลยนะคะว่าอีหยังก่อการที่เฮาแพ้อาหารนี่ค่ะเพื่อนๆแพ้ง่ายมากเลยค่ะมันผิดกับอันกับอากาศน้ำมืออย่างน้ำแบบนี้ก็บ่รู้ค่ะมื้อเจ้าค่ะแต่อาการแพ้ของแอนนี่สิบ่แม่นอาการแพ้ที่รุนแรงเฮ็ดให้ตายเฮ็ดให้หยังได้นะคะเพียงแค่ว่าสิมีอาการคันแล้วก็สิเฮ็ดให้คอแห้งเสียงเปี้ยนอีหยังแบบนี้นะคะแต่บ่ได้เฮ็ดให้มีอาการแบบนักน่วงอีหยังประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่คือไก่นะอึ๊บฟังเสียงอึ๊บเลยค่ะนี่คือไก่ของเรา
กะหล่ำฝอยนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะค่ะเฮ็ดอาหารออกบุฟเฟ่แบบนี้นี่มันสิง่ายมื้อเจ้าอะไรคือง่ายเหรอเต๋เดี๋ยวแอนปูผ้านิดนึงค่ะกันกระเด็นนะคะอันนะง่ายแบบว่าผักนี่เราใส่ตามใจชอบของเราได้นะคะบางเทียนผักเข้าอาจสิเหลือจากหมู่บ้านนู่นนี่นั่นเราก็ไม่ทิ้งนะคะเราก็เอามาประยุกต์ใช้ในบุฟเฟ่ที่เป็นเพราะว่าบุฟเฟ่นี่เขาสิขายราคาต่ำอยู่แล้วค่ะราคาของบุฟเฟ่นี่จะได้ไม่สิได้อันเพิ่นยังก็ไม่ใช่ราคาสูงเหมือนกับอันในอาหารตามสั่งนะคะลูกป้าน่ะอาเพื่อนๆของแอนทุกคนก็คือสิฮู้ค่ะเวลาที่แอนขายบุฟเฟ่นี่บุฟเฟ่ของเราจะมีราคามาตรฐานเลยขึ้นไปสิไปบวกเพิ่มสิไปนู่นนี่นั่นไม่ได้นะคะเดี๋ยวแอนจะเอากะทิให้เบิ่งค่ะนี่ค่ะแอนใช้กะทิแบบนี้นะคะเพื่อนๆที่สงสัยว่าแอนใช้กะทิแบบไหนนะนี่ค่ะกะทิของเฮาสิเป็นแบบนั้นเลยค่ะเฮาสิสั่งมาไวอาทิตย์1 2 3ลั่งก็ว่ากันไปนะคะนู่นนี่นั่นค่ะแล้วแต่อันการขายของเฮาค่ะนะคะเรียบร้อยค่ะการผัดเส้นของเรานะอันนี้จากนั้นแอนจะปรุงรสนะคะเพื่อนๆ นี่คือน้ำตาลนะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะลูกป่านะอาเพื่อนๆคนใดนี่เขามาใหม่นะคะอาจจะไม่รู้ว่าแอนทำกับข้าวแอนไม่ใช้น้ำปลานะคะเพื่อนๆทักซะไม่เก๋สกอดูทำแม่และแต่แหแอแต่ดูแหสแดวินาคือตูพันดูขั้นถอดันเฮ้ยโดมแดนลิตเตอร์สตาร์คดิเวทนี่วะเผ็ดมากๆเผ็ดมากๆขอบคุณค่ะเฮ้ยบอกให้ได้น้ำค่ะเนี่ยออนไทยโปรบ่ให้ยะได้ทองแฟตี้ยังไม่หนึดเต้ให้อ๋อแดนดิมัสมันดิฉันน่ะดูอีเอ็นดันเดี๋ยวจะรอพุทโต้ที่สิเวทย์อ๋อใช่ไหมเงี้ยพุทโต้ที่สิไทยมอเอ็กซ์แซคดิโอ้ยเดี๋ยวจะรู้เรียดดูฉันนะแดนแหเรียดอะไรก็ไม่รู้อะไรน่าเหรดีใจค่ะลูกค้าเพิ่นหูจักกันนะอาหารของเฮานะคะดมกลิ่นเขาก็รู้เขาบอกอย่างนี้ดีใจมากมายค่ะภาษาเด้อเดี๋ยวจะได้ท่ายบอกกันได้ขนาดนั้นแอนสีใส่แค่ซีอิ๊วขาวค่ะเดี๋ยวแอนจะเปิดกะทินิดนึงค่ะ
เพื่อว่ามันสิได้หยอดเข้าไปในหม้ออันนะแกงของแอนนะคะทุกวันนี่เราจะมีแกงกะทินะคะเห็นไหมพอเราได้ไก่ที่สุกนะแอนจะเอาอันนี้คือมั่นกับนี่ยังก็แค่รสต้มนะคะเพื่อนๆนี่ใส่เข้าไปเลยค่ะนี่จะมีผักไม่เยอะนะไปกินน้ำหอมน้ำค่ะเพื่อนๆปกติแอนจะไม่ทำกับข้าวนะคะวันนี้แต่ว่าน้องแอนออกไปทำธุระให้แอนค่ะน้องสาวออกไปทำธุระจะมาอีกแป๊บนึงนะคะนี่นะคะคือเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะอันผักของเราก็จะมีหอมหั่นด้วยนู่นนี่นู่นนี่นั่นนะคะนี่ค่ะแอนจะชิมก่อนนะคะแล้วแอนจะเอาถั่วมาใส่ทีหลังค่ะเพราะว่าอันนี้เราอย่าชิมให้ออกเข้มนะคะเพื่อนๆเราเอาให้เบาเค็มนิดนึงนะคะเบาเออจะแอนเซเบาไงดีเพราะว่าในถั่วที่แอนใช้นะแอนใช้ถั่วที่พี่เขาคลุกเกลือมากนะคะเพื่อนๆใส่น้ำมันลงไปนะในหม้อนี้ค่ะน้ำมันเยอะเราก็ตักเพิ่มได้นะกระเทียมค่ะอันนี้นี่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแอนจะเอาถั่วมาใส่ค่ะแต่ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะอันนี้จะผัดกุ้งนะคะเพื่อนๆกุ้งของเราเนี่ยใส่ไปเลยนะคะแอนไม่ได้เตรียมค่ะแอนสายเพราะว่าจะไม่ทำกับข้าวค่ะจะให้น้องทำแต่พอดีน้องไปทำธุระให้ก็เลยต้องทำเองค่ะเพื่อนที่เข้ามาใหม่คงไม่รู้นะคะเวลาผัดกุ้งหรือผัดอะไรแบบนี้แอนจะเอาหอมมาใส่แล้วก็ผัดพร้อมกับกุ้งเขาจะได้หอมด้วยนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้คือเคล็ดลับของเรานะคะแต่ละที่แต่ละทางทำไม่เหมือนกันเด้อมูเจ้าพอแบบนี้ได้นะนี่แอนจะเอาถั่วมาใส่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวถั่วแอนยังไม่ได้แกะใส่กระปุกเดี๋ยวแอนจะเอาให้เพื่อนๆดูเลยแกะให้เพื่อนๆดูตรงนี้เลยนี่ค่ะถั่วของเฮานะคะถั่วเราใส่ลงไปเลยนะนี่ค่ะใส่พอประมาณนะแค่นี้ค่ะได้เรียบร้อยแล้วน้องสาวแอนมาแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้น้องมาต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูแอนขายของนิดนึงกันนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe กดติดตามแอนนั่นเด้อค่ะเผื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให้สาวอุดรต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะไปขายของกันต่อนะคะเฮ้ยๆดูแฟนดันเดรกกูอืมโอเคดิฉันมีแค่ตัวเดียวเดี๋ยวโอเคโอเคอ่ะเ
บ่าย 2 แล้วนะคะเพื่อนๆถึงเวลาการเก็บบุฟเฟ่ของเราแล้วค่ะ